มาดูสปอยด่วนวันพีตอนที่1005กันดีกว่าสำหรับการร่วมมือการสุดชีวิตของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนกับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนนะครับของวันพีทตอนที่1005นะครับซึ่งหากใครนั้นไม่อยากจะโดนสปอยเลยนะครับแม้แต่น้อยนิดให้ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปกคลิปเอ่ยหรือเรื่องราวนะครับที่เขียนไว้หัวคลิปเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาอยู่แล้วแหละครับก็คือเป็นการเขียนขึ้นมาเพราะการสปอยนะครับและหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpageฝากไว้ด้วยละกันนะครับโดยคลิปนี้ก็เหมือนเดิมจะมีการสปอยนะครับแล้วก็จะมีถามตอบท้ายคลิปด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยโดยสปอยวันพีซของตอนที่1005ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากที่ซันจินั้นถูกทางด้านของแบล็กมาเรียจับตัวไปหากใครจำกันได้นะครับก็คือทางด้านแบล็กมาเรียได้ทำการขู่บังคับให้ซันจินั้นนะครับทำการเรียกนิโคโรบินมาหาเธอซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าเป่าฮวงนั้นนะครับมีความสามารถนะครับนอกจากที่ว่าสามารถนะครับมองเห็นที่ต่างๆได้จากยันนะครับที่ตัวเองทำการแปะเอาไว้ที่แมวนะครับยังมีความสามารถในการกระจายเสียงออกไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อทำการบอกข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับให้กับคนบริเวณนั้นซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางด้านซันจิของเรานะครับก็ไม่ทำตามคำสั่งของทางด้านแบล็กมาเรียจึงทำให้นะครับแบล็กมาเรียนะครับเอ่ยปากชมในตัวของซันจิเลยแหละครับที่ไม่ขายพวกพ้องของตนเองนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดออกไปแต่อยู่ดีๆนะครับซันจิที่ถูกจับอยู่นะครับแทนที่จะพูดเปล่าประกาศนะครับในการตามหาตัวของนิโคโรบินแต่ทางด้านซันจินั้นนะครับกลับบอกนะครับว่าให้มาช่วยทางด้านผมด้วยนะครับโดยตอนนี้เขาอยู่ที่ชั้น3มันกำลังถูกจับกุมอยู่ซึ่งทางด้านนามินะครับเมื่อได้ยินนะครับเสียงเป่าประกาศตรงนั้นไปนะครับเธอก็บ่นหน่อยๆแหละครับว่าทางด้านซันจินั้นที่เจอศัตรูที่เป็นผู้หญิงทางด้านนามินะครับก็เจอศัตรูที่เป็นผู้หญิงด้วยเช่นกันนะครับแถมแข็งแกร่งอีกด้วยนะครับอย่างน้องอุนติจังของพวกเรานั่นเองและทันใดนั้นเองนะครับเป่าควงนะครับก็แอบได้ยินนะครับกับสิ่งที่ซันจิกำลังกระซิบพูดอยู่และเป่าควงสังเกตได้แหละครับว่าลูกน้องคนหนึ่งนะครับที่อยู่กับเธอในตอนนี้เป็นคนที่เธอนั้นนะครับไม่รู้จักมาก่อนเลยมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรและนั่นนะครับก็เป็นการเฉลยเลยครับว่าลูกน้องนั่นก็คือทางด้านของนิโคโรบินทางด้านโรบินนะครับเมื่อเห็นว่าถูกจับได้แล้วนะครับจึงใช้พลังผลปีศาจของเธอในการใช้มือขนาดยักษ์นะครับทำการโจมตีเข้าไปใส่แบล็กมาเรียแบบเต็มแรงเลยและบลูคนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้บลูคนะครับทำการช่วยเหลือซันจิเอาไว้โดยการฟรีซนะครับหรือทำให้ใยแมงมุมของทางด้านแบล็กมาเรียนั้นนะครับแตกสลายไปนะครับเพื่อทำการปลดปล่อยพันธนาการของซันจิที่ถูกจับตัวเอาไว้ในตอนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือของทางด้านบลูคนั่นเองซึ่งทางด้านโรบินนะครับทำการขอบใจทางด้านซันจิในทันทีที่ไม่ทำการขายเธอนะครับให้กับพวกของแบล็กมาเรียและทางด้านโรบินนะครับทำการต่อสู้กับทางด้านของแบล็กมาเรียในทันทีนะครับเพื่อทำการยับยั้งแบล็กมาเรียในการจัดการพวกเธอแล้วก็ได้มีการเฉลยว่าเหล่าบรรดาสัตว์นะครับที่มีการแปะกระดาษที่เป็นรูปตานะครับของเป่าฮวงอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์จริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ทางด้านไคโดสร้างขึ้นมามันเหมือนกับว่าเป็นพวกหุ่นยนต์โรบอทอะไรพวกนี้เนี่ยแหละครับที่ไคโดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสปายนะครับในเกาะโอนิงะชิมะและในตอนนี้นะครับทางด้านแจ็คหลังจากที่บาดเจ็บอย่างหนักเลยในการปะทะกับเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนะครับได้ฟื้นขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บและกําลังมุ่งหน้าไปนะครับเพื่อจัดการเหล่าก้าวปลอกดาบแดงในทันทีและสถานการณ์นะครับของทางด้านยามาโตะในตอนนี้ก็ดูทีท่าจะย่ำแย่ด้วยเช่นกันแหละครับถูกทางด้านลูกน้องของไคโดนะครับทำการพบตัวแล้วในตอนนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นการจบตอนไปนะครับทางด้านโรบินร่วมมือกับบลูคนะครับทำการต่อสู้กับแบล็กมาเรียนะครับส่วนทางด้านพี่ซันจิของเรานะครับก็คงคอนเซปต์เดิมก็คือไม่สู้กับผู้หญิงนะครับก็นั่งมองดูตาปริบๆนะครับที่ทั้ง2คนนี้กำลังต่อกรกับแบล็กมาเรียอยู่แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสปอยแรกของวันพีซตอนที่1005นะครับก็ตอนนี้ถือได้ว่านะครับยังเป็นสปอยที่ยังกักๆอยู่นะเชื่อนะครับว่าสปอยตัวเต็มมานะครับน่าจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้อาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งตัวเต็มนั้นน่ะน่าจะมีการเฉลยนะครับที่มากกว่านี้เพราะวันนี้มันมีแบบมาที่เดียวจริงๆเป็นสปอยด่วนสปอยแรกเท่านั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชอบนะครับสำหรับสปอยนี้ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะทําเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับสปอยนี้แบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวต้องรอตัวเต็มมาก่อนละกันนะเพราะอันนี้มันมาแค่แบบด่วนๆสั้นๆเท่านั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับที่มันมากมายอะไรนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านของซันจินั้นก็ยังรักเพื่อนเนาะไม่ขายเพื่อนแล้วก็จะเป็นการช่วยเหลือกันนะครับของกลุ่มนะครับหมวกฟางซึ่งเราต้องไปรอดูอีกทีและ
สถานการณ์ที่มันยากลำบากนะครับของทางด้านยามาโตะในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะถึงแม้ว่าทางด้านลูกน้องของไคโดอาจจะไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันนะครับที่ถูกเจอตัวแบบนี้อาจจะถูกพวกคนเก่งๆนะครับในการไปไล่ล่าอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ายามาโตะเป็น1คนนะครับที่ทางด้านของลูกน้องของไคโดต้องการตัวอยู่นะครับอาจจะเห็นทางด้านของคุซูก็ได้นะครับไปตามตัวมาก็เดี๋ยวไปรอรับชมดูโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปทำถามตอบของเรากันดีกว่านะครับอย่างที่เคยพูดเอาไว้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปเรามาเริ่มต้นที่คำถามแรกนะครับของคุณซูนี่โนวันนะครับทำคลิปลูฟี่ตอนที่ลูฟี่ใกล้เฉียดตายจริงๆเคยทำแล้วนะครับรู้สึกจะเป็นคลิปว่า10เหตุการณ์ที่ลูฟี่เกือบตายหรือเฉียดตายนี่แหละครับลองเสิร์ชไปดูนะแล้วก็พิมพ์โอเวอร์รีวิวท่วงท้ายไปนะครับมันจะมีอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลองเสิร์ชดูทำไปเกือบปีแล้วแหละนานแล้วและสักพักแล้วนะครับสามารถไปเสิร์ชดูได้เลยมาต่อที่คำถามที่2ของคุณอัศนีออฟฟิเชียลดีเทลเล็กน้อยที่มองเห็นนะการป้องกันของหนวดดำคือจุดอ่อนของหนวดดำที่มองออกก็จริงครับจุดอ่อนของหนวดดำในตอนนี้ก็คือเรื่องการป้องกันนะครับคือพี่แกนั้นมักจะถูกโจมตีมาบ่อยครั้งแต่ด้วยร่างกายที่อึดถึกทนของแกนะครับก็เลยรอดพ้นไปในหลายๆครั้งนะครับเชื่อว่าผ่านไป2ปีนะครับกับการที่พี่แกนั้นสามารถขึ้นมาเป็น4จักรพรรดิได้นะครับน่าจะมีอะไรที่มันพัฒนาตัวเองขึ้นไปมากกว่าเดิมการที่จะถูกโจมตีง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนนั้นก็คงจะยากแล้วแหละครับแต่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าก็ต้องไปรอดูอีกทีหนวดดำนะครับในรูปโฉมใหม่ของเขานะครับหลังจากเป็น4จักรพรรดินั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดมาต่อที่คำถามที่3นะครับของคุณลูฟี่4475อย่าลืมทีชอบมาลัดชอบมาล้างช็อตลัดช็อตใช่ไหมตอนจบของสงครามแน่นอนระหว่างไปหาซาโบผลไฟกับไคโดผลมังกรคิดว่าทีชนะฮะต้องมาทางไคโดแน่ๆคือจริงๆเรื่องนี้นะครับถามว่าควรจะไปทางด้านของไคโดหรือทางด้านซาโบมากกว่าถ้าอยากจะได้พลังผลปีศาจจริงๆผมว่าตัดของซาโบได้นะเพราะหากถ้าอยากได้ซาโบจริงค่าเอสในตอนนั้นก็ได้เนาะแต่พี่แกก็ไม่ทำแต่โอเคแหละมันก็มีเหตุผลแล้วครับก็คือเอาทางด้านของเอสนั้นนะครับไปมอบตัวกับรัฐบาลโลกเพื่อตำแหน่ง7เทพโจรสลัดเพื่อที่จะไปคุกอิมเพลดาวได้นะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าพลังผลปีศาจผลไหนนะครับถ้าทางด้านของหนวดดำเอาไปเนี่ยมันก็โหดสุดๆแหละครับคือพี่แกเนี่ยตอนนี้มี2ผลก็ว่าโหดแล้วหากเพิ่มไปเป็น3ผลนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มัน OP สุดๆเลยล่ะในเรื่องวันพีซแล้วก็มาต่อที่คำถามที่4นะครับของคุณคาร์เมอร์ถ้ามีผลเมราผลไฟสมกับหนวดดำที่สุดแล้วมีทั้งความมืดพระอาทิตย์ผลไฟผมคิดว่าเหมาะสมกันดีนะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนละกันเนาะแต่อย่างที่ผมเสนอไปแหละครับว่าตอนนี้ก็มีสุดยอดพลังผลปีศาจสายพารามิเซียแล้ว1สายโรเกียแล้วอีก1นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือขาดสุดยอดพลังผลปีศาจสายโซออนจึงนำให้นะครับประเด็นมันก็เลยพุ่งเป้าไปที่ทางด้านสายโซออนมากกว่านะครับมันจะดูครบเครื่องมากที่สุดแต่ถ้าอยากให้ได้ผลไฟก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนละกันแล้วก็มาที่คำถามต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายนะครับของคุณ MC Flow Supreme GGตอนแรกนึกว่าสุดยอด6วิชามีแค่ CP นายทำได้เท่านั้นไปมาๆเอ้าเป็นวิชาพื้นฐานนายทหารเรือที่ไม่มีฮาคินี่ว่ากากทันทีก็จริงนะครับจริงๆมันดูกากในทันทีแต่ก็เข้าใจได้แหละครับคือในตอนนั้นเราต้องยอมรับนะว่าเรื่องเกี่ยวกับฮาคิในเรื่องวันพีชนั้นยังไม่ได้แบบว่ามีการคิดขึ้นมานะครับจึงทำให้นะครับฮาคิที่มาทีหลังนะครับมันก็เลยจะดูเทพนะครับกว่า6วิชาของทางด้านของ CP นายไปเยอะเลยก็ถือว่าเป็นบั๊กเล็กน้อยละกันของการ์ตูนเรื่องวันพีชนะครับสามารถมองข้ามไปได้เป็นว่านะครับตอนนี้ทุกคนก้าวขึ้นมาเป็น CP 0แล้วก็น่าจะพัฒนาฮาคิตัวเองขึ้นมาได้นะครับก็เหตุการณ์ผ่านไปตั้ง2ปีแน่ก็อันนี้นะครับก็เป็นสปอยวันพีซของตอนใหม่นะครับแล้วก็เป็นถามตอบนะครับเดี๋ยวจะทำถามตอบอีกนะซึ่งจะเป็นสักประมาณ10ถึง15คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะเป็นอีกประมาณ2คลิปนะครับเดี๋ยวรอก่อนละกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นถามตอบสั้นๆที่คัดมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีคลิปแบบถามตอบเต็มๆเลยคือแบบเป็นคลิปเต็มๆเลยนะทางคลิปก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะมีให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมสปอยนะครับตัวเต็มของวันพีซเชื่อว่าน่าจะมาวันพฤหัสนะครับก็ติดตามในการรอรับชมได้เลยอย่าลืมกด Subscribeกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ